นะครับตอนนี้ก็จะมาพบกันนะครับภาคภาษาไทยเพราะว่ามีคำถามมากมายจากเพื่อนชาวต่างประเทศทำให้จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษตอนนี้ก่อนไม่เช่นนั้นก็ท่านถามกันไม่จบนะครับสัญญาณชัดเจนดีไหมครับถ้าสัญญาณชัดเจนดีช่วยบอกด้วยนะครับตอนนี้ใช้เครื่องสำรองที่มาซ่อมแซมนะครับมาซ่อมใช้อยู่ที่ห้องใต้ดินนี่จะพยายามทำเต็มที่อย่างที่บอกครับถ้าไม่ช่วยเรื่องระบบผมก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าที่ผ่านมานี่โดนหลอกนะครับเอาเงินที่ต้องจ่ายให้กับลูกไปใช้ 80,000 บาทนะครับตอนนี้มีคนช่วยมาก็ประมาณ 20,000 แล้วนะครับก็ยังขาด 60,000 บาทที่ติดลบอยู่งั้นผมจะไม่ใช้เงินส่วนตัวมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอีกแล้วยกเว้นเราจะมาช่วยกันจริงๆจังๆเท่านั้นเองเมื่อเดือดร้อนตอนนี้ครับอย่างที่บอกนี่ของเก่านะครับของ NASA เขาโชว์ภาพนะครับการหมุนของจุดดับดวงอาทิตย์เนี่ยจากซ้ายไปขวาแต่บางช่วงบางคราวเลยนะครับจุดดับที่ซันแปลกๆตรงเนี้ยแต่แอนิเมชันกลับกลายเป็นว่าเหมือนอยู่ขั้วเหนือของดวงอาทิตย์คุณตระเดชสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนนะครับดวงอาทิตย์งั้นบอกว่าอันนี้ NASA บอกเป็นนัยยะหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยองศาตรงนี้มันไม่ใช่ของจริงใช่หรือเปล่านะครับคิดดูสำหรับวันนี้นะครับผมก็เชื่อเหมือนกันว่าเขาใช้ข้อมูลของเขานี่เพื่อจะมาขัดแย้งกับผมอันนี้วันที่10ก็บอกวันที่10นะเขาโชว์ภาพนะครับของจุดดับดวงอาทิตย์นะครับวันที่15มกราคมที่เนเธอร์แลนด์ by ใครนะ by แจนโคเมนต์นะครับในภาพนี้จะพบว่าจุดดับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเห็นไหมจากซ้ายไปขวานี่บอก in the morning ไม่บอกเวลาตอนเช้าอ้าวถ้าถ่ายจุดดับที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือจากซ้ายไปขวาหรือเปล่านี่คือจุดดับจุดไหนมันก็ไม่ได้บอกมาจุดดับไหนไม่ได้บอกมาแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองกลับกันนะผมมองว่าตรงนี้เป็น South to North ผมมองว่านี่คือ31 84นี่เป็น3182ก็ไม่แน่นะครับแล้วแต่นั่นดูมาแล้วแต่มองมาแต่ผมมองว่าเหมือนเขาพยายามเอ้ยไม่ใช่นะที่นายปีชีพทำมามันผิดนะก็แล้วแต่นะครับแต่ข้อมูลณวันนี้ที่บอกว่าการที่พลังงานออกแบบนี้กลับไปกลับมาการที่ค่ายต่างๆนะครับค่าความร่มสุริยะที่จับได้รีพอร์ตจาก NASA กับที่เราดูจากของจริงตรงนี้เนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับ โทษครับเมื่อมันแตกต่างกันปั๊บเนี่ยเราจะดูตรงไหนล่ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่าทุติยภูมิอาจเป็นตติยภูมิด้วยซ้ำไปแต่นี่คือข้อมูลปฐมภูมิงั้นต่างกันนะครับงั้นเรียกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลไม่ดิบมีการปรุงแต่งแล้วก็ว่าได้เนี่ยงั้นนี่จากแมริแลนด์นะครับก็ชี้ชัดผมเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษานะครับที่รีพอร์ตข้อมูลมากกว่าคือข้อมูลนี้เชื่อถือได้อาจจะมีการแทรกแซงโดย NSA บ้างแต่ก็ไม่มากเพราะเป็นข้อมูลดิบคือง่ายๆว่าถ้าคนอ่านไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะงั้นก็บอกว่าของเขาก็มีคนการศึกษาน้อยเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์งั้นเขาก็สามารถโชว์พวกนี้ได้ธรรมดาธรรมดาไปต้องมานั่งอ่านกราฟว่าทำไมเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับทำไมมันต่ำมาต่ำกว่าอยู่ๆตกมาจาก1,500ไปเป็น10,000นาโนเทสลาเนี่ยนะครับหรือข้างต่างทำไมตกลงมาแบบนี้ขึ้นแบบนี้นะครับต
ตัว frequency ความถี่ใช่ไหมสปาร์คขึ้นมาแบบนี้แล้วแต่คือมันก็สอนกันนานเรียนรู้เยอะบางทีก็ท่านอยากรู้ท่านศึกษาเองนะผมสอนกันสอนไม่ได้ไม่มีเวลาสอนยิ่งตอนนี้มันยิ่งใกล้สถานการณ์เข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยเส้นสแตนดาร์ดเดเวียนเวอร์ไลน์เนี่ยเดเวียนไลน์มันก็ต่างกันงั้นพวกนี้ครับต้องศึกษาต้องใช้เวลามาคิดวิเคราะห์มาตรวจสอบแล้วตอนนี้ค่าลิโดฟลักซ์เนี่ยครับมันเกิน200ปกติถ้าเกิน200เนี่ยมีโอกาสเกิดเอ็กคลาสได้สบายๆง่ายๆคุณนิวัฒน์ถึงชัดเจนนะครับคุณสิงห์ขอนชัดเจนนะครับคุณสัจธรรมงั้นก็ชี้ชัดนะครับงั้น3182 3186สำหรับข้อ2เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโซลาร์แฟร์ระดับ X class ได้อย่างชัดเจนบางคนถามว่าจุดดับดวงอาทิตย์เนี่ยถึง11จุดหรือยัง11จุดจะอันตรายเมื่อเสียต้อง11จุดแล้วครับเนี่ยถ้าดูตามนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถ้าตอนนี้เรียกว่าจุดดับที่เกิด12จุดได้ซ้ำไปไม่ต้องคอยถึง11จุดครับจุดเดียวนะครับถ้ามันปล่อยพลังงานรุนแรงมามากก็เกิดวันโลกแตกได้นะครับคำว่าโลกแตกไม่ใช่โลกระเบิดแตกเป็นเสี่ยงๆแต่เปลือกโลกมีการแตกแยกแน่นอนครับแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกเกิดมันเกิดแน่นอนนั่นคือเรียกว่าโลกแตกแต่ไม่ใช่โลกทั้งใบแตกเลยนะงั้นเน้นย้ำถ้าหลายคนบอกว่าให้มี12 11จุดก่อนจะคล้ายไปขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ด้วยซ้ำไปที่ผ่านมาครับ7วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดโซลาร์แฟร์ระดับ M class แล้วตั้ง CME แต่ที่ผ่านมาหลายจุดนะครับมันเนื่องจากว่าเกิดจากจุดที่ไม่ตรงกับโลกเราก็เป็นทั้งหลายแต่นี่ครับ13มาเนี่ยโซลาร์แฟร์ระดับ M class ขึ้นไปเนี่ยเกิดเวลามันอุทิศหมุนแป๊บเนี่ยมันจะมาโดนโลกเรางั้น13นะครับ13บวก3ก็คือ16วันนี้นะครับแล้วก็มา14 14บวก3คือ17ใช่ไหมฮะ14บวก17 15บวก3คือ18นะครับ18มี2ลูกนั่นมี18 19คือบรรดาประเทศไทยว่าเราเร็วกว่าสากลอยู่ประมาณ7ชั่วโมงถูกไหมครับงั้นเราคาดหวังได้เลยว่าไอ้ระเบิดเหล่านี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตีโค้งไปยังโลกเราโซลาร์แฟร์ออกมาแรงตรงๆแต่พลังส่วนหนึ่งใช่ไหมตีโค้งมาจากโคโรนาโฮหรือหลุมดำนั่นก็แล้วแต่อันนี้ครับนั่นก็ชนโลกเราไม่มากก็น้อยแต่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าข้อมูลเขาเนี่ยไปดูนะผมว่าเชื่อถือได้ไม่ค่อยได้ตลอดมีการปรุงแต่งเยอะเนี่ยดูนี่คือโลกปลายลูกศรเห็นไหมฮะพลังงานกระแทกโลกเริ่มมาแล้ววันที่18 19รุนแรงแต่มันมี CME หลายลูกแต่เขาบอกมาแค่ตรงนี้เท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่อ่ะเหมือนเนี่ยระเบิดมีหลายลูกแต่ก็บอกมันนิดเดียวเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือโลกสิ่งหนึ่งโลกเราเนี่ยระเบิดซ้ายทีขวาทีโดนหมดอ่ะแต่มันมีมากกว่านี้งั้นบางครั้งมันระเบิดฟาซ้ายหรือลงมันแต่ข้างหลังแต่ใช่ไหมมันจะโรเตทหมุนมาโดนโลกอยู่ดีการพยากรณ์ภูมิอากาศฝนฟ้าตกอากาศหนาวอากาศเย็นหิมะตกเนี่ยก็พยากรณ์จากภูมิอากาศจากพลังงานพวกนี้จะมากระแทกโลกเมื่อไหร่ยังไงความแรงแค่ไหนโฟตอนมากแค่ไหนจะเกิดอะไรโลกหันองศาไหนไปหาดวงอาทิตย์นะงั้นจะเกิดอันนี้เกิดฝนตกนะอันนี้เกิดหิมะตกนะนี่เกิดความแห้งแล้งนะนี่เกิดแผ่นดินไหวเพราะไฟระเบิดนะนี่ครับถึงบอกว่ามันคาดการณ์ได้หมดนะแล้วนาซาก็มีคนเยอะก็มีที่เมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดเขาเรียกว่า prediction center เป็นหน่วยงานที่เพื่อคาดการณ์อนาคตโดยตรงว่าจะเกิดอะไรถ้ามันจะไม่เกิดเขาจะคาดการณ์ทำไมนี่ตรงเนี้ยผมบอกว่ารังสีเนี่ยมันเผาผ่านโลกทุกวินาทีมากน้อยน้องท่านเองตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยหันซีกโลกใต้ไปหาดวงอาทิตย์เหนือเป็นหนาวจะเห็นว่าตรงนี้ครับหนักดักด้านออสเตรเลียก็คือประมาณที่20
ถึง30องศาใต้จะเป็นจุดตกกระทบของดวงอาทิตย์พลังงานตกมาระเบิดมาเยอะหน่อยแต่อย่าลืมว่าครับรัศมีถึงเรานะนี่คือประเทศไทยถูกไหมครับถึงหมดดังนั้นเกือบทั้งโลกได้รับรังสีไม่มากก็น้อยผมถึงว่าพยายามอยู่ในตึกที่ที่สุดแต่ถ้าคุณออกนอกตึกไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมมองว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวนะครับโทษทีอะไรละปึ๊บๆโอเคถ้ามันไม่ระเบิดเป็น M class หรือ C5 ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็โอเคนะงั้นตรงเนี้ยมันจะระเบิด M class เมื่อไหร่เราไม่รู้แต่พอระเบิดตูมปั๊บนี่นะครับสัญญาณเตือนจะมาที่มือถือก่อนที่เขาจะมีการเจนเนเรต data บนเว็บไซต์งั้นทัศนยานเตือนปั๊บท่านก็หลบเข้าห้องใต้ดินหลบเข้าอาคารบ้านเรือนจบแล้วอย่าอยู่นานเท่านั้นเองผมอยู่นานเมื่อวันก่อนนี้เลยเพราะแม่ผมก็บางทีโรคแพ้แดดไข้แดดเนี่ยเพราะมันรังสีเยอะมันแสบผิวมากๆเลย ขนาดอยู่ในร่มงั้นอยู่ตึกดีที่สุดโคโรล่ามาทิศเหนือทิศใต้นะครับเยอะขนาดนี้ตรงนี้ครับมันมีจุดกระทบประมาณ3จุดถึงบอกว่าแหล่งพลังงานนะครับที่มีปัญหาส่งคลื่นสถานีไฟฟ้ามารบกวนคลื่นวิทยุที่ไอโอนอสเฟียร์เนี่ยมันมาจาก 3-4 แหล่งพลังงานแต่ก่อนนี้ว่า2นี่ไม่ใช่แล้ว 3-4 แล้วเยอะทีเดียวละงั้นการเข้ามาของดาวต่างๆนี่เยอะดวงที่อยู่ด้านนี้ถูกไหมครับแล้วก็จะปล่อยพลังงานมาเนี่ยก็คือจากซ้ายมาขวา ดูสีตรงนี้กับด้านหลังเห็นชัดว่าด้านหลังมีความเข้มต่างกับด้านหน้านั้นพลังงานที่มาด้านหลังจากไหนอ่ะที่มาจากด้านหน้า ด้านหลังคือเรื่องโปรตอนก็มี density หรือตัวโปรตอนเนี่ยนะครับมาเยอะไปหมดมาเยอะเต็มอวกาศเนี่ยเต็มอวกาศเลยไม่มีช่องว่างเลยมีแต่ด้านหลังที่มีความหนาแน่นน้อยที่ที่มาน้อยงั้นโปรตอนมาเต็มอวกาศขนาดนี้ใช่ไหมรอบโลกเลยงั้นไฟฟ้ามากมหาศาลอันตรายจากไฟฟ้าดับไฟไหม้ไฟช็อตเครื่องบินตกก็ธรรมดาครับไฟฟ้ามันช็อตได้เครื่องบินน่ะจำได้ไหมครับดังนั้นอุบัติภัยเกิดแน่นอนEarthquake magnitude 3.3 detected by JMA at 3,455 kilometers from your position. เนี่ยมีเตือนตลอดเวลามาผมตั้งไว้เป็นมันสำคัญมาเนี่ย pressure ตลอดอันนี้ครับมันบ่งชี้ชัดว่านะครับพลังงานเนี่ยตกสู่พื้นโลกเข้าสู่แกนกลางโลกด้วยอย่างชัดเจนก็บล็อกไว้แค่นั้นเองเพื่อให้เห็นรู้ว่าอันนี้นะกลางวันนี้กลางคืนเท่านั้นเองครับแต่พลังงานลงพื้นโลกเราท่านโดนตลอดคลื่นรบกวนของไฟฟ้ามีผลต่อสมองต่อหัวใจต่ออวัยวะมีผลต่อความถี่อวัยวะทั้งสายของอวัยวะเนี่ยมีความถี่แตกต่างกันไปถ้ามันเต้นปกติเช่นไตเต้นปกติก็ไม่เป็นไรถ้าไตเต้นช้าไปเร็วไปคือมีเชื้อโรคมีปัญหาต้องแก้ไขถ้าตับเต้นช้าไปเร็วไปมีหมดงั้นทำไมถึงถ้าเราดูสตาร์เทคนะครับเราดูหนังอวกาศเนี่ยเวลารักษาอวัยวะเนี่ยเขาใช้คลื่นความถี่อุลตราซาวด์เข้าไปรักษาตับไตไส้พุงต่างๆปรับความถี่รักษาใช้คลื่นเสียงเข้าไปรักษาเพราะเป็นการปรับความถี่จากพลังงานพวกนี้นี่คือโลกอนาคตจริงๆใช้ความถี่ vibration ในการรักษาโรคในการ healing ต่างๆณตอนนี้นะครับลมสุริยะเต็มที่คือ700เมตรต่อชั่วโมงแต่ดูจากด้านหน้าดูจากด้านหน้าไม่แรงนะงั้นพลังงานดูจากสีนะครับสีนี่อิเล็กตรอนเนี่ยไม่แรงแต่เกาะสนามเอกเราเนี่ยอ่อนตัวต่ำมาใกล้กับวงโคจรของโลกการบิดเบี้ยวบนล่างไม่มีเมื่อวานนี้นะครับที่ว่าลมสุริยะต่ำกว่านี้แต่เวลามีการบิดเบี้ยวข้างบนยู่ลงล่างข้างล่างยู่ขึ้นบนนี่พอเรามาดูเรื่องของตัวสนามแม่เหล็กโลกที่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้ชัดเจนครับหลายครั้งหายไปกับมีการเปลี่ยนตัวแยกตัวเป็น2เป็น3เป็น4ที่บอกว่าตัวนี้ประมาณ8นาทีที่โลกไร้สนามแม่เหล็กโค่นเหนือโค่นใต้นะครับเรามาดูเริ่มต้นใหม่ที่ตรงนี้
นี่มีสนามแม่เหล็กนะครับแต่ดูภาพตัวนี้ครับผมเมื่อกี้ผมไลฟ์ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ใช่ภาพนี้นะมันเปลี่ยนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28จุดย่อยๆอ่ะมันเกิดได้ไงอ่ะขยับมาอ่ะหายอีกแล้วนี่เป็นเวลาใหม่นะนี่ตอนตี 3:34 นาทีนะครับขยับมาเมื่อตอนภาษาอังกฤษนั้นมันเป็นช่วงก่อนหน้านี้แล้วดูซีกโลกเหนือครับถูกบีบเห็นไหมฮะอันนี้ป่องข้างบนเลยอีกทีหนึ่งนี่คือสนามเหล็กที่ขั้วโลกเหนือนี่คือขั้วโลกใต้ที่บอกมันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะขั้วโลกเหนือเห็นไหมฮะนี่1วงนี่มาอีก2จุดเล็กๆถ้าร้านจุดใจย่อยที่มีปัญหาเนี่ยครับมันเยอะมากมันเยอะมากคือภาพที่มันหยาบไปหน่อยมันเยอะมากงั้น ที่โลกเหนือที่โลกใต้ผมใช้ภาพนี้ว่ามันเห็นความเด่นชัดระหว่างสีขาวติดน้ำเงินงั้นที่ผมบอกมานะคุณก็รีบตัดสินใจกันผมเน้นย้ำคือในกรุงเทพมหานครภาคกลางหรือคนที่ติดทะเลตราดจันทบุรีระยองชลบุรีนะครับฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีเพชรบุรีจบดีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะครับนราธิวาสสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตพังงาละนองฟังผู้ให้ดีนะครับมีบ้านขายบ้านรถเก๋งขายไปซื้อรถปิกอัพครับเราได้ยิ่งดีถามว่ามีบ้านขายบ้านทำไมอ่ะเพราะไม่เป็นห่วงคุณเช่าห้องได้ไหมคุณเช่าคอนโดหรูได้ไหมเอาเป็นปิดดีได้ไหมมีปัญหามาปั๊บคุณสามารถทิ้งอพาร์ตเมนต์ทิ้งคอนโดได้เลยที่คุณเช่าอยู่อ่ะมันที่ปลอดที่คุณเตรียมตัวไว้อ่ะถ้าคุณยังมีบ้านอยู่คุณจะห่วงบ้านไหมไม่อยากไปไหนอยู่ที่บ้านดีกว่ารถเก๋งจะไปรอดมันเกิดน้ำท่วมเมื่อเกิดขึ้นสึนามิมีต้นไม้ถล่มฝนตกหนักสะพานคนข้ามถล่มรถเก๋งสามารถลงข้างทางขับตะลุยโคลนลุยดินแล้วโผล่ข้างได้ไหมนี่คือทำไมอย่างนั้นนี่การเตรียมความพร้อมแต่คุณยังทำงานประกอบธุรกิจโรงงานก็ว่ากันไปคุณมีโรงงานที่ภาคใต้คุณมีโรงเลื่อยไม้คุณมีโรงงานผลิตแร่ดีบุกก็คุมโรงงานไปแต่ถ้าคุณขายบ้านแล้วคุณเอาเงินมาซื้อทองทุกพันเก็บไว้แล้วหาที่อยู่ใหม่ที่ไกลๆเพราะเหตุการณ์นี้เป็นวิทยาศาสตร์หมดดูตรงนี้ก็ดูเห็นชัดๆว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้กลมเหมือนเดิมแล้วนี่เป็นช่วงที่2เห็นไหมครับที่สนามแม่เหล็กทั้งขั้วเหนือขั้วใต้หายไปแล้วจะถามว่ามันปกติไหมอันนี้มากกว่าจะ12นาที16นาทีเมื่อช่วงเช้านะครับสนามเมฆโลกหายไปประมาณ8นาทีที่ผมไลฟ์ภาษาอังกฤษตอนที่เป็น16นาทีมันเริ่มอ่อนหายอ่อนหายไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วคุณคิดว่ามันปกติไหมคิดว่าอีกนานมันจะเกิดหรือเปล่าข้อมูลมาเยอะจากสายมูก็เยอะถ้าเป็นโหราศาสตร์ดูดวงดาวเคลื่อนที่อันนี้ความเชื่อถือมีสูงเพราะว่าดวงดาวแต่ดวงดาวเนี่ยมีอิทธิพลเข้าหากันมันมีแรงที่เข้าหากันดาวพฤหัสดาวเสาร์ใช่ไหมครับมีผลเพราะมวลใหญ่มากงั้นถามว่าในการดูดวงจะเป็นคุณฟองตนานเป็นโหรต่างๆนานามันเนี่ยเขาดูกำลังของดาวต่างๆก็คือแรงดึงดูดก็คือสายแม่เหล็กคือไฟฟ้าคือแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงทั้งหมดเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะครับผมเน้นนะครับว่าวงแหวนทุกบาทเนี่ยนะครับมันเป็นดาวมาก่อนดาวเคราะห์1ดวงซึ่งมันเกิดการระเบิดเป็นเสียงๆการอุกกาบาตง่ายๆมันตัวนี้เคยเกิดซุปเปอร์โนวามาก่อนใกล้โลกมากเลยและโคจรมันอยู่ระหว่างดาวอังคาร
ดาวอังคารเท่านี้กับดาวพฤหัสมันชัดเจนว่าอยู่ในวงโคจรในแรงโน้มถ่วงเป็นของดวงอาทิตย์เคยเป็นดาวมาก่อนนะทีนี้วงใหญ่เหมือนกันนี่วงใหญ่รอบนอกตรงนี้ก็เคยเป็นดวงดาวมาก่อนซึ่งอยู่ไกลจากพลูโตไปก็มีการระเบิดเลยกลายเป็นหินย่อยๆอยู่รอบนี้มันไม่ปกตินะครับถามว่าเราจะระเบิดไหมณตอนนี้ไม่มีข้อมูลจะมีโลกระเบิดแต่มีดาวศุกร์ระเบิดหรือดาวพุธระเบิดไม่มีแต่ผมบอกแล้วว่าดาวอังคารนี่โลกเรานะครับดาวอังคารอยู่ไกลกว่าโลกเราแต่ดาวอังคารเคยถูกโซลาร์แฟร์ซุปเปอร์โซลาร์แฟร์ไปเผาผลาญมากกว่า6เดือนทำให้ดาวอังคารกลายเป็นดาวแดงทุกอย่างถูกไหม้หมดน้ำระเหยหมดออกซิเจนหายหมดเพราะถูกเผาไหม้เรียกว่าในโซลาร์แฟร์นะครับมีที่มีโซลาร์สตอร์มที่ไปเผาผลาญเนี่ยมีพลังงานไฟฟ้ามหาศาลความร้อนมหาศาลงั้นมันทำลายชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารนี่คือที่มาที่ไปทำไมมีดวงจันทร์มาเกาะโลกและดวงจันทร์ไม่เคยหมุนรอบตัวเองเลยเขาบอกว่านะครับโลกเกิดจากอะไรครับเกิดจากไอ้โทษครับดวงจันทร์ดวงจันทร์เกิดจากดวงอาทิตย์นะครับมา โคจรรอบโลกไอ้โทษมาเกิดจากอุกกาบาตมากระแทกโลกและไปเป็นดวงจันทร์ตะครูนะครับเซตติ้งไม่เอาที่อันนี้ไหนที่อินเดียครับอินเดียมีตรงไหนครับที่ผมบอกว่าเป็นหลุมลึกเป็นทรงกลมด้วยแอตแลนติกมีส่วนไหนที่บอกว่ามันถูกกระแทกจากอุกกาบาตลูกใหญ่แล้วไปเป็นดวงจันทร์ดูแปซิฟิกมีส่วนไหนครับที่มันส่งบอกมีการเว้าแหว่งไปเป็นดวงจันทร์ไม่มีมาสุดพบนี้ครับส่วนลึกที่สุดนะครับอยู่ในบริเวณนี้อยู่ที่ฟิลิปปินส์เพลทตรงนี้ถามว่าเอาแบบเต็มที่เลยนะให้เต็มที่เลยนะโอเวอร์แอคชั่นคือ20กิโลเมตรลึกมหาสมุทรทั่วโลกครับมีที่ไหนลึกเกิน20กิโลเมตรบ้างมีไหมไม่มีตัวไหนว้าวแหว่งเกิน20กิโลเมตรแล้วมันจะไปเป็นดวงจันทร์ที่กลมได้อย่างไรเนี่ยดวงจันทร์ทำไมกลมถ้าดวงจันทร์เกิดจากอุกกาบาตกระแทกโลกจริงแต่บนโลกไม่มีส่วนไหนที่เราเห็นว่ามันจะลึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเข้าดวงจันทร์เลยนี่คือที่มาที่ไปของก่อนที่ดาวอังคารจะระเบิดจะถูกโซลาร์แฟร์เผาผลาญก็มีการมาสร้างสเปซเชลเตอร์คือที่หลบภัยเอาผู้หญิงและเด็กเอาไว้ดวงจันทร์นี่คือทำไมคนโบราณทุกชาติทุกภาษาบอกว่าดวงจันทร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงและทำตะวันตกก็ดีตะวันออกก็ดีกล่าวเหมือนกันและทำไมทั้งได้ทำตะวันตกบอกว่าผู้ชายแมนฟอร์มมาผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดวงจันทร์
ดาวพุธกลมดาวศุกร์กลมดาวคานกลมโลกไม่กลมนะดาวพฤหัสก็กลมถูกไหมครับดาวเสาร์ดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็กลมพลูโตเนปจูนยูเรนัสกลมหมดมีโลกเท่านั้นในระบบสุริยะที่ไม่กลมที่เว้าแหว่งพื้นผิวเว้าแหว่งมีส่วนลึกนะครับมากกว่าดาวคานอีกพื้นผิวดาวคานโดยรอบดาวศุกร์นะครับดาวคานโดยรอบเนี่ยเรียบมากกว่าโลกดูนะครับเรียบกว่าเยอะเลยโลกไม่ได้เป็นบริวารดวงอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มต้นแต่เป็นการระเบิดออกมานะครับสะเก็ดระเบิดออกมาจากไทรคูลัมแล้วมันติดตรงนี้เหมือนกับว่ามีดวงดาวเกิดการระเบิดแตกซูเปอร์โนวางั้นเศษชิ้นใหญ่เนี่ยกระเด็นมาติดระบบสุริยะที่เป็นโลกเฮ้ยจริงเหรอใช่เหรอคุณดูนาซ่านะถามว่าดาวคานอยู่ไกลจากโลกกี่ล้านกิโลเมตรทุกวันนี้เรายังพบสะเก็ดหินจากดาวคานบนโลกแสดงว่ามีการระเบิดหรือมีการกระแทกบางอย่างใส่ดาวคานสะเก็ดหินบนดาวคานปลิวมาตกโลกได้ยังไงอ่ะเซิร์ชใน NASA ได้ในกูเกิลได้ว่าจริงหรือเปล่าเมื่อหินสามารถระเบิดจากดาวคารมายังโลกได้ทำไมโลกเราจะระเบิดจากอันอื่นมาไม่ได้ครับวิทยาศาสตร์นี่วงโคจรวงโคจรจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นดาวพุธอยู่ด้านบนนั่นอยู่ด้านล่างงั้นองศาแตกต่างกันและผมจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับสเกลตรงนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยดวงอาทิตย์มีมวลใหญ่มหาศาลแต่เขาไม่สามารถทำสเกลจริงๆได้เพราะมันจะไกลมากเขาเลยย่อให้มันเล็กลงให้เป็นที่เข้าใจกันเป็นแบบนี้นะนี่คือเขาพยายามสอนพวกเราแล้วก็เชื่อเอ้ยอาทิตย์เล็กแค่นี้อยู่ห่างโลกไม่เยอะอาทิตย์กับดวงจันทร์เท่ากันบางครั้งความเชื่อผิดๆก็นำมาถึงการคิดวิเคราะห์ไอ้แจ็คที่ผิดๆได้ด้วยเหมือนกันมันแตกต่างกันนะครับพลังงานเข้าสู่โลกจากขั้วโลกเหนือมากกว่าขั้วโลกใต้ที่บอกมาณตอนนี้เห็นชัดๆว่ามีพลังงานเข้ามาเยอะถามว่าพายุสุริยะแรงไหม700กว่าก็ถือไม่แรงเท่าไหร่เพราะเราดูเห็นว่ามันไม่ใช่มาตรงๆจากดวงอาทิตย์เราจากขั้วโลกเหนือมันยังเส้นศูนย์สูตรดูตรงนี้ครับพลังงานที่เส้น20องศาเหนือกับเส้นอีควเอเตอร์เนี่ยเข้มกว่า50องศาเหนือได้ยังไงดูความต่างด้านขวามือนะครับว่าคือความเข้มข้นนะครับเป็นนาโนเทสลาตรงนี้กับอ่อนกว่าตรงนี้สนามแม่เหล็กตรงนี้กับอ่อนกว่าตรงนี้เหรอเห็นไหมฮะความผันผวนของภูมิอากาศเส้นอีควเอเตอร์เส้นศูนย์สูตรนี้พลังงานสามารถเข้าได้นะพลังงานตัวเดียวกันที่มาเกิดแสงออโรราที่ขั้วเหนือขั้วโลกใต้แต่องศาต่างกันภูมิอากาศต่างกันความชื้นต่างกันทำให้เห็นบนท้องฟ้าต่างกันและอย่างเนี่ยเป็นทางเข้าอ่ะมันก็โฟลว์ลงล่างไหลหมุนลงล่างได้เพื่อเป็นทางเข้าถูกไหมครับเนี่ยมันก็หมุนได้ทางเข้าได้เรียกตะก็หมุนได้ถูกไหมครับแต่พอมาเกิดตรงกลางใกล้จุดปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ทางเข้าปกติอ่ะมันเลยไม่หมุนเห็นเมฆสีลุงหมวกเมฆสวยงามมากไม่ใช่นะพลังงานตัวที่เข้าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พลังงานเหมือนกันแต่ความเข้มต่างกันภูมิอากาศความโค้งความชื้นชั้นบรรยากาศต่างกันจึงไม่เกิดเป็นแสงสีเขียวเป็นแสงสีลุงมั่งนะครับบางส่วนเป็นแสงสีม่วงสีแดงจากออกไซด์จากฝุ่นดาวหางฝุ่นอวกาศพายุไฟฟ้าอวกาศมีเยอะ
พายุฝุ่นในอวกาศมีเยอะศึกษาที่ดีอวกาศไม่มีอากาศแต่มีพายุฝุ่นมีเมฆอวกาศมีพายุไฟฟ้าในอวกาศหนังสร้างจากเรื่องจริงนะครับพลังงานเข้ามาทำไมมีการแตกแยกการรบกวนของอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศข้างบนก็มีข้างล่างก็มีทำไมแตกต่างกันล่ะชัดเจนงั้นผมอยู่ข้อมูลพวกนี้มันบ่งบอกมาชัดเจนการแบ่งตัวของสนามแม่เหล็กโลกที่โลกเหนือเนี่ยการดีดตัวไปซ้ายขวาบ่งบอกชัดเจนงั้นอยู่ข้อมูลก็จะได้แต่บอกนะครับเน้นย้ำนะผมบอกนะแล้วสงครามยูเครนกับนาโต้ไม่น่าเกินเมษายนนี้หลังจากคิดว่าละลายความหนาวคลายลงเต็มที่แน่นอนเพราะอังกฤษเยอรมันก็มีแผนจะส่งรถถังไปอยู่แล้วงั้นตอนนี้สงครามตัวแทนมีอยู่แล้วงั้นเศรษฐกิจลงลึกนะครับความถี่โลก ต่ำกว่า2นะ 67.8 มีสปาร์คบ้างนี่ไม่ดีถามว่าสปาร์คก็บ่อยดีมันไม่ดีถามว่ามันหัวใจเต้นอยู่หัวใจคุณเคยเต้น60เต้น120เนี่ยดีมั้ยล่ะไม่ดีหัวใจเคยเต้น60มาเต้น30ดีมั้ยมันไม่ดีความถี่โลกมีผลต่อคลื่นสมองมีผลต่อคลื่นหัวใจอวัยวะต่างๆ3สมประการตับไตไส้พุงต่างมีความถี่ขยับตัวปุบปับเสมอถ้าความถี่เสมอต้นเสมอปลายก็ไม่เจ็บป่วยถ้าความถี่ผิดเพี้ยนก็เจ็บป่วยมะเร็งก็เกิดได้เป็นนิ่วน้ำดีตันน้ำดีมันง่ายๆมันขยับตัวไม่ดีอย่างเหมือนนิ่วเนี่ยขยับตัวไม่ดีปั๊บก็มีปัญหาก่อเกิดก้อนได้ขยับตัวไม่ดีปั๊บช้ามากเร็วมากเกิดพังผืดได้ทุกอย่างจะความทีหมดครับคอสมิกเรย์ไม่ใช่รังสีนะแต่เขายังไม่ยอมเปลี่ยนทั้งทีหนึ่งเป็นมวลพลังงานเล็กๆที่มีนิวเคลียสในนิวเคลียสมี 85% ถึง98% คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนเข้ามาชั้นบรรยากาศจะออกซิเจน H2O เพิ่มน้ำแผ่นดินไหวใหญ่ๆดึกๆเยอะนะครับน้ำทะเลไหลจากตะวันตกไปตะวันออกแสดงว่าโลกเราเคลื่อนตัวช้าลงรายงานทั้งฝั่งตะวันออกของอเมริกาไปหาฝั่งตะวันตกของยุโรปของแอฟริการายงานจากด้านนี้มันก็บ่งบอกว่ามวลทะเลเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาแสดงว่าโลกหมุนช้าลงแต่ยังช้าไม่มากทำให้น้ำทะเลมีการเคลื่อนที่ทุกอย่างวิทยาศาสตร์หมดลมโลกด้านบนสุด50กิโลเมตรแยกเป็น2ส่วนไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมการแตกตัวลงต่ำต่ำเรื่อยนั้นยิ่งตับปั๊บเจ็ตสตรีมกลับไม่ลงสู่ก็กลับไม่อยู่ที่ขั้วโลกกลับลงมาด้านล่างหมดเลยตรงนี้ค่า PM 1เน้นว่าเป็น PM 1นะ PM 1เล็กกว่า 2.5 ถามว่ากี่เท่าจะบอกว่า15เท่าก็ไม่ใช่มันเล็กกว่า PM 2.5 มากกว่า15เท่ากรุงเทพไปได้ยังไงครับอย่าบอกนะว่าฝุ่นจากการเผาไหม้การใช้รถเช็ดต่างๆนานาไส้งอนทำไมไม่มีมันดีลาทำไมไม่มีอินโดนีเซียทำไมมีน้อยแล้วค่าฝุ่นพิมพ์หนึ่งนี้ไปเกิดในอ่าวเปงกอได้ยังไงลมมันพัดไปไหมฮะลมพัดมาทำไมตรงนี้อ่อนตรงนี้เข้มกว่าล่ะบังกลาเทศ PM 1เยอะตรงนี้มีอุตสาหกรรมหรือไม่มีตั้งแต่คชินมานะครับมหาภูฐานมหาเนปาลหาทิเบตทางแคชเมียร์นี่คือหิมะบดอะและจะมีค่าฝุ่นเล็กน้อยขนาด PM 1ได้อย่างไรชัดๆว่าแผ่นเปลือกโลกอินเดียดันตัวไปหาแผ่นยูเรเซียดันมามีรอยแคร็กรอยรั่วมีอากาศมีการ์ดทรานสเฟอร์มีฝุ่นออกมาจากการดันตัวเหล่านี้
แล้วเมื่อข่าว3วันก่อนนี้พบว่าที่ผมจำชื่อแคว้นที่อินเดียเนี่ยแผ่นดินทรุดตัวไป 5.4 เซนใน12วันบ้านแตกถนนร้าวขึ้นมาบนนี้มันเขาแข็งอ่ะบนเทือกเขาแข็งๆบนเทือกเขาแข็งๆทรุดตัวได้ยังไงอยู่ในแนวกันดันอยู่แล้วถามว่าแล้วแม่งสอนมันจะมีไหมมันอยู่นอกเหนือแนวรอยแตกของแผ่นเปลือกที่แท้จริงงั้นแนวกันดันนี้มันก็ไม่มีครับมีน้อยลมขยายเอ๊ะงั้นค่าฝุ่น PM 1เนี่ยตรงไหนเยอะดูดีๆนะแถวนี้อาจจะลำปางอาจจะแถวๆนะฮะอันนี้ปุ๊บช่วงต่อปั๊บมาที่นี้ปุ๊บปุ๊บอันนี้น่านเนาะแล้วก็มาจะลำปางมีเขื่อนแม่เมาะก็ว่าไปแล้วเชียงใหม่ล่ะดอยเต่าล่ะฝุ่นมาจากไหนเน้นย้ำนี่คือ PM 1นะดูเมืองจีนเกิดที่มองโกเนี่ยค่าฝุ่น PM 1แคนาดารุนแรงมากเอ้ยค่าฝุ่น PM 1แคนาดา188เฉยเหรอไม่ใช่ 2.5 นะ PM 1นะหนาวอ่ะอเมริกาลุยเซน่าเอตัวนี้รัฐอะไรเอ่ยเมซาชูเซตส์น่าจะแถวเซาท์แคโรไลนาใช่ไหมฮะเวสต์เวอร์จิเนียเซาท์แคโรไลนามีค่าฝุ่น PM 1ขนาด 0.3 เฉลอฟลอริดาก็มีแอฟริกานี่ชัดเจนทั้งข้างแนวเส้นศูนย์สูตรฝุ่น PM 1แอฟริกามานี่ครับแถวมองบังอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียมีค่าฝุ่น PM 1 57บนเทือกเขาหิมะมีฝุ่น PM 1เอาเขาสิมีได้ยังไงครับถูกไหมครับฝุ่น PM 1มาจากไหนไซบีเรียแถวช่วงนี้ก็หนาวเย็นจัดฝุ่น PM 1เหมือนกันแถวมองโกนะครับทางด้านนี้มองโกเลียฝุ่น PM 1อีกโอ้โหมันออสเตรเลียตรงนี้ก็แทบไม่มีคนอยู่ค่าฝุ่น PM 138 395ในทะเล98มาชายฝั่ง458400กว่าไม่ได้ยังไงอ่ะฝุ่น PM 1 400กว่าตายตายอย่างเดียวภาคกลางบ้านเรา89นี่ PM 1นะถ้า PM 2.5 ก็มากกว่าแน่นอนครับถูกไหมฮะมันใหญ่กว่า72 61 84 63ฝุ่น PM 1ดูตามนี่ก็กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครนายกอยุธยาปทุมธานีนครปฐมนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีลพบุรีบางส่วนของชัยภูมิพิจิตรแน่นอนอุทัยธานีแน่นอนนครสวรรค์แน่นอนเกือบถึงพิษณุโลกอ่ะค่าฝุ่น PM 1ธรรมดาไหมล่ะงั้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลน่าอยู่ไหมสัญญาณมันฟ้องมาดูที่วินดี้ดูค่าฝุ่น PM วินดี้บอก PM 2.5 PM 2.5
ห็นไหมครับ 2.5 นี่คือสิงห์บุรีนี่คือชัยนาทนี่คือ 2.5 นะแล้วตรงนี้ครับในอ่าวไทยตรงนี้นะครับจากสมุทรสงครามนะครับมหาชลบุรีในทะเลก็มีค่าฝุ่น PM2.5 อย่าบอกนะว่ามันพัดไปจากกรุงเทพอ่ะอย่าบอกนะมันพัดมาจากเนี่ยพนันนิคมพัฒนานิคมจากฉะเชิงเทราอ่ะมีฝุ่นในบริเวณนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับหลักๆคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับนครนายกสระบุรีนะครับสมุทรสงครามเนี่ยมีการขุดน้ำบาดาลอย่างมหาศาลหลายการคุ้มมานานแล้วงานเป็นโพรงเยอะมากการชุดตัวเยอะมากการของแผ่นดินเยอะมากงั้นน้ำที่ทูลดูดบริเวณนี้ก็ดึงน้ำโดยรอบมามาทดแทนก็โดนดูดอีกงั้นพื้นที่โดยรอบนี้นะครับเนี่ยน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินที่นี่หายไปเรื่อยๆโผล่มากขึ้นเรื่อยๆการชุดตัวมีแน่นอนการจมมีแน่นอนนี่คือทำไมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแต่ทำงานที่เดิมนะรถนะเปลี่ยนจากรถขับเคลื่อนขับรถเก๋งธรรมดารถไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงรถพลิกอัพใช้ดีเซลดีที่สุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีบ้านหลังใหญ่โตเช่าคอนโดได้ไหมล่ะเพนชั่นเฮ้าส์คอนโดก็ได้ถึงเวลามาก็ทิ้งง่ายๆเพราะจะเช่าอยู่นี่ชีวิตดูหราได้อยู่เหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมมีโรงงานก็เป็นโรงงานเหมือนเดิมแต่วางแผนให้ดีถึงเวลาจะหนีอย่างไรฝุ่น PM 2.5 มีในเบงกอลด้วยมีในอันดามันด้วยฝุ่น PM 2.5มีในอินเดียด้านตะวันตกด้วยในมหาสมุทรมีฝุ่น PM 2.5 มันไปกันล้มไม่เถียงแต่มันมาจากไหนล่ะข้อมูลวิทยาศาสตร์หมดนะครับวันนี้จัดชุดใหญ่เพราะว่าหลายคนบอกว่าหาที่หลบภัยนี่ไปต้องมีเท่านั้นไม่ใช่ครับคุณมีสมองใช้ได้หมดนะถ้าคุณมีเงินก็ดีนะครับหลายคนยังมาตรงนี้ต้องการมาอยู่กับผมเนี่ยแบบทุกคนวางแผนมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาตรงนี้ครับจะมาอยู่กับผมอย่างนั้นอย่างนี้คุณเอาเต็นท์มาด้วยนะคุณกางเต็นท์นอนข้างนอกได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เข้าอยู่กับผมจริงๆไม่ได้นี่คือข้อมูลจาก GPSพิกัดบ้านผมตรงนี้ดูนะครับว่ามันเพี้ยนจริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนี่ย private sector emergency management center คือไว้เตือนภัยอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีที่ถ้าคุณที่คุณจะมาอยู่กับผมมาช่วยแรงงานผมมาช่วยก่อสร้างมาช่วยปลูกต้นไม้ช่วยเก็บผักตรงนี้มีให้อยู่ถ้าเกิดมีปัญหามามีเรื่องเดือดร้อนจริงจังปั๊บทำไงอ่ะคุณจะตรงนี้ครับมีที่ให้อยู่คุณต้องมีตังค์ซื้อจอบบ้างล่ะถูกไหมครับจะขุดถ้ำอยู่ไหมก็ได้นะแต่ถามว่าที่จะมาแออัดกันในห้องถึงผมไม่ได้ครับนะคุณต้องมีตังค์มาด้วยนะอาหารน้ำยามาด้วยคุณจะมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยก็ทำงานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปนะครับพิบัติภัยมาปั๊บใช่ไหมครับคุณต้องหาที่ทางขุดด้านนอกผมมีตู้นี้จะทำห้องผ่าตัดฉุกเฉินอยู่แล้วเพื่อนี้รับคนภายนอกขึ้นมางั้นคนที่เชื่อและเตรียมความพร้อมมีเงินน้อยก็มากางเต็นท์อยู่ได้มาขุดดินอยู่ได้แต่คนที่เชื่อแล้วติดตามแล้วโทษนะครับอย่าไม่ทำเหี้ยหาอะไรเลยแต่จะมาอยู่ด้วยเนี่ยอย่าหวังอะไรมากนะครับโหดก็โหดคุณไม่มีเงินแต่คุณยังเล่น Facebook ได้ยังเปิดโซเชียลมีเดียได้นะคุณใจหมาแล้วคุณแมวหมาดีกว่าคุณสมองมีเตรียมมีวัดมีไหมที่สูงมีไหมแค่คุณคิดคุณยังไม่คิดเนี่ยคอยตายจะคอยตาย
ก็ตายไปเถอะนะครับแล้วไปเกิดใหม่อาจจะดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็แล้วแต่ที่ภูเพลวาก็มีคนมาซื้อที่นะครับปลูกบ้านอยู่มา14หลังตั้งอย่างอยู่ใกล้ๆผมก็มีตังมาซื้อที่มีการสร้างบ้านใต้ดินที่มั่นคงนะครับเนี่ยของเก่าก็หลังใหญ่ไปตรงนี้ก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของโควิด19บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่ในบริเวณนี้นะเป็นบ้านที่แข็งแรงที่สุดปลอดภัยที่สุดมั่นคงที่สุดกว่าผมอีกณตอนนี้ก็ต้องการขายเท่าทุน 7.5 ล้านตรงนี้ไม่มีภาพประกอบห้องใต้ดิน2ชั้นเรียบร้อยเท่าทุน 7.5 ล้านที่ทำไปถามว่าต้องตกแต่งเพิ่มเติมก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ 7.5 ล้านเข้าอยู่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยกระเป๋าเสื้อผ้าซื้อตรงซื้อเตียงมาอยู่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วที่ตกแต่งคือจริงๆมันเป็น2ชั้นนะแต่ทำได้ชั้นเดียวมาได้อยู่แล้วครับหมู่บ้านหลบภัยแล้วก็ทำกันคุณก็มาได้อะถ้าคุณยังไม่ออกตังค์สักบาทมันก็น่าเกลียดเกินไปงั้นได้อยู่มีบ้านหลบภัยได้กันแผ่นดินไหวได้กันอะไรได้ก็ต้องอย่างนั้นครับขอบคุณคุณประเสริฐนะมาแชร์พาดผมพูดไปเนี่ยนะครับเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยมีการแตกมีการยุบตัวเนี่ยอ้าวแล้วที่ผมอยู่มายุบตัวเหรอมันคนละพื้นที่กันมันคนละรอยต่อกันใช่ไหมครับงั้นบอกว่าถ้าตรงนี้มันจะตายผมไม่บ้าเรื่องอยู่ตรงนี้หรอกแต่ไม่มีที่ไหนนะครับบนโลกที่จะไม่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เลยที่จะไม่เกิดอันตรายเลยไม่มีเงินทุกที่มีหมดนะครับเน้นย้ำว่าไม่มีที่ไหนที่จะไม่มีทุกอย่างไม่มีครับเล่าเรื่องต้นแคที่มาขึ้นถนนหินเห็นไหมชัดเจนนะถนนหินนะใต้ต้นขนุนต้นแคโดยรอบบริเวณนี้ก็สูง5เมตร10เมตร15เมตรต้นใหญ่หมดเป็นแคใหญ่ไม่มีแคเล็กแล้วมันมาขึ้นตรงถนนหินได้ไงดูในหินนะขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งออกดอกตอนนี้ออกดอกที่3แล้วเนี่ยนี่ก็ออกดอกแล้วจะเป็นแคตอแหลมันก็ไม่ใช่พันแคตอแหลถูกไหมครับยิ่งของลุงแก้วชัดเจนว่าดอกเข็มซื้อดอกสีขาวมากลายเป็นดอกสีชมพูได้ยังไงมีคนส่งภาพมาตัวปลอมขอเป็นเพื่อนเยอะอะไรก็ไม่รู้ทุกท้ายมาขายของเรารู้ล่วงหน้านะครับประมาณ60วันประมาณ2เดือนงั้นคุณมีโอกาสหนีก็หนีได้สบายข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยมันเตือนให้ดูว่ามันย้อนหลังขนาดเนี้ยซากุระออกดอกหน้าร้อนบ้างความสูงแตกต่างกันบ้างพระมหาชนกทำไมพระองค์ท่านทรงพระราชพลเรื่องนี้ใช้พระราชพลประมาณ6เดือนแต่ผ้าประมาณ3ปีทำไมต้องมีห้องใต้ดินทำไมต้องมีกระดาษฟอยล์ปิดแต่ไม่ต้องติดต่อช่วยคนไทยใหญ่รัฐฉานต่างๆด้วยก็คือฐานถอยผมเหมือนกันเนี่ยพยายามดูข้อมูลย้อนหลังไปเรื่อยๆนะครับ
นั้นทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมันไม่มีอะไรบังเอิญนะครับจำไว้ว่าไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกนี้วันนี้ก็ข้อมูลชัดๆลึกๆจะเยอะอ่ะของเบนดิวิสันนี่คือเบนดิวิสันก็คาดการณ์ว่าหลังจากโพชิปปับเนี่ยตำแหน่งภูมิศาสตร์โลกจะเปลี่ยนไปขั้วโลกใต้แอนตาร์กติกาจะขยับมาที่เส้นศูนย์สูตรนะครับนี่คือออสเตรเลียนี่คือปาปัวนิวกินีนี่คือเกาะชวาสุมาตรานี่คือเกาะโบเนียวนี่คือประเทศไทยนี่คือขั้วโลกเหนือของเบนก็บอกว่าเราอยู่ที่ประมาณ85องศาเหนือใกล้90นะมันขั้วโลกเหนือเลยนะงั้นของเบนดิวิสันเราเป็นขั้วโลกเหนือถูกไหมครับการคำนวณที่แม่นยำจริงๆแล้วผมว่านะ60วันเท่านั้นเองก็ใกล้ๆไปมีแฟกเตอร์มีเยอะเนี่ยโลกกลับกันมาได้นี่คือแอฟริกาเป็นเส้นศูนย์สูตรแต่กันในเนเวียสวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีนี่คือทำไมยุโรปถึงไม่มีหิมะตกถึงเปิดสกีไม่ได้หน้าหนาวถึงอุ่นขึ้นยุโรปเคยอยู่ประมาณนี้เคลื่อนลงใกล้เส้นศูนย์สูตรงั้นโลกกำลังปรับตัวภูมิอากาศพยายามปรับตัวซาอุดิอาระเบียทำไมเขียวเป็นทะเลทรายแห้งแล้งอ่ะทำไมเขียวเพราะมันจะย้ายไปหาเส้นอบอุ่นเหนือหรือเอาง่ายๆว่าซาอุดิอาระเบียจะย้ายไปอยู่ประมาณสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นี่ทะเลแดงดูไบใกล้ขั้วโลกเหนืออาหรับอิมิเรตส์ใกล้ขั้วโลกเหนือมาดากัสการ์ก็ขึ้นด้านเหนือชัดๆนะครับเห็นไหมนี่คือยุโรปนี่คือกรีนแลนด์ทำไมไอซ์แลนด์ตอนนี้ถึงไม่มีน้ำแข็งเลยไอซ์แลนด์เป็นเกาะน้ำแข็งที่ผ่านมาเป็นพันๆปีเนี่ยมันมีน้ำแข็งทั้งเกาะมีสโนว์ทั้งเกาะละลายกันหมดแล้วเนี่ยเพราะไอซ์แลนด์จะมาเป็นใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรของเบนดิวิสันกรีนแลนด์กลาเซียละลายเมล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 หุ่นละลายเต็มที่เลยเพราะมันจะมาเป็นเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมอเมริกาที่อเมริกาจะมีความชื้นเยอะอากาศหนาวเย็นเยอะโอ้โหตอนนี้มีปัญหาฝนตกน้ำท่วมเยอะเพราะอเมริกาจากนะครับจากถามว่าอยู่ใกล้ๆขั้วโลกเหนือเนี่ยจะมาเป็นเขตอบอุ่นใช่ไหมฝนตกมากขึ้นหิมะหนักขึ้นอากาศเป็นฝนมากขึ้นโลกเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ถ้าดูตามนี้นะครับโอ้ประเทศไทยขั้วโลกเหนือแล้วว่าได้การเปลี่ยนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในโพชิปเนี่ยมีแน่นอนเพียงแต่ว่าเอียงมากเอียงน้อยเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนั่นน่ะถ้าถามผมนี่คือประมาณ60วันเนี่ยจะให้ฟันธงว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ประมาณ60วันเท่านั้นเองเพราะถ้าถามผมนะจากที่ผมทำมาแล้วก็คำนวณมาตอนนู้นเดี๋ยวผมจะดูที่ผมทำผ่านแอนตาร์กติกาตรงนี้นะครับนี่คือนี่เป็นนิวซีแลนด์นะครับเป็นแอฟริกานี่มาดากัสการ์นะครับตัวประเทศไทยอยู่ด้านหนึ่งก็คือใกล้โคโลกใต้แต่ถามว่าไม่ถึงโคโลกใต้นักโพชิปที่เกิดจริงเกิดชั่วโมงเดียวแต่เหตุการณ์ก่อนโพชิปเนี่ยมันเยอะนะงั้นบอกว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็มาเนี่ยเจ็ดสัปดาห์นะครับ
นี่ใช่50สัปดาห์พูดถึง50สัปดาห์57 63ประมาณนี้นั่นกระบวนการพวกนี้ถึงบอกว่ามันรู้ล่วงหน้าได้เราหนีทันถ้าคุณวางแผนที่ดีคุณไปได้อยู่แล้วคุณไม่มีแผนตายอย่างเดียวเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าจะการช่วยคนอย่างว่าพระก็คือสมมุติสงฆ์ก็คือคนธรรมดานะครับมี2สายคือสายปฏิบัติเพื่อบรรลุตัดทุกอย่างปล่อยละไปวางกับสายเพื่อสืบทอดศาสนาอาจมีการทำให้เกี่ยวกับคารวาสบ้างหลายท่านหลายองค์ก็เตรียมความพร้อมไว้ขึ้นเขาหลายที่เตรียมจอบเตรียมเสียมเตรียมถ้ำไว้แล้วแต่เท่าที่ทำได้ถูกต้องครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคุณไม่มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเหตุการณ์พวกนี้มันจะเห็นกันทั้งโลกณจุดนั้นเนี่ยพึ่งแตกลังคนจะแตกตื่นเยอะแล้วคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่มีทางหนีที่ไล่ถ้าคุณไม่มีพื้นที่ที่จะเตรียมไว้โลกมีการกลับขั้วโลกมีการสลับขั้วกลับขั้วเราจะเห็นพระอาทิตย์ทางทิศตะวันตกเพราะการแกว่งเอียงอย่างรุนแรงชัดเจนนะครับนี่คือข้อมูลที่ศึกษามาและถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เกิดในช่วงเราเนี่ยแหละครับไม่เมื่อไหร่หรอกครับในชีวิตเราเนี่ยเกิดแน่นอนอันนี้คืออีกตัวหนึ่งของตัวอย่างนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับทางด้านไซบีเรียใกล้ๆวลาดิวอสต็อกถามว่าอยู่ในเส้นระนาบเดียวกันนะครับนี่จุดเดียวกันแต่ฝรั่งเศสขุดดินลงไปเจาะไปพบน้ำแข็งพบทุ่งหญ้าซุนด้าทางด้านไซบีเรียกับพบอะไรครับตอนนี้อากาศหนาวพบพันธุ์ไม้พบพืชเขตร้อนก็แสดงว่าฝรั่งเศสเคยเป็นขั้วโลกเหนือมาก่อนรู้อยู่ติดขั้วโลกเหนือมาก่อนส่วนทางด้านไซบีเรียด้านวลาดิวอสต็อกนั้นเนี่ยเคยเป็นอบอุ่นมาก่อนตอนนี้อยู่ในระดับเดียวกันแต่ขุดดินปั๊บแตกต่างกันข้อมูลผมเป็นวิทยาศาสตร์นะครับณตรงนี้เป็นประมาณว่าหลักฐานที่ว่าขั้วระดับเมฆโลกเนี่ยเคยเปลี่ยนตำแหน่งไปนะครับตรงนี้เขาว่า 16,000 ก่อน BC North Pole Move from North America to Scandinavia เนี่ยจากอเมริกา to Scandinavia แล้วก็มาทางด้านบนที่บาเลนซีแล้วก็ไปที่ตะวันตกของไซบีเรียนแล้วก็มาที่กรีนแลนด์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้บริเวณขั้วโลกเหนือปัจจุบันงั้นจากการขุดค้นทางกายภาพขุดค้นขุดดินลึกๆเข้าไปเนี่ยเจาะชั้นดินต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้เอาข้อมูลตามนี้ก็มีโพชิป5ครั้งแล้วเนี่ยของขั้วสนามไฟฟ้านี่มันจะอัพสลับขั้วอาจจะอัพไซด์ดาวแต่ว่ามันจะดึงตัวโลกเราเนี่ยให้เอียงไปนะครับเนี่ยเมื่อมีการสลับขั้วนะครับมันจะดึงโลกเราให้เอียงไปแต่มันเอียงไม่หมดถึงตอนนี้คือภาพปัจจุบันงั้นถามว่ามันเอียงไหนเอียงลงล่างเอียงขึ้นบนแล้วแต่กายภาพเนี่ยเคลื่อนแน่นอนงั้นการดึงดูดการดึงแบบนี้มันจะดึงได้ไกลแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งที่โลกใต้อยู่ตรงนี้ไหมถ้าที่โลกใต้อยู่ตรงนี้เรามองประเทศเราเออนี่คือโคโลกเหนือใหม่นี่คือประเทศไทยนี่คือภาคใต้มาเลเซียนี่คือเกาะสุมาตรานี่คือเกาะชวาเกาะเบอร์เนียว
นั่นถ้าเป็นตามนั้นเราก็ย้ายจาก5ถึง20องศาเหนือไปอยู่ที่ประมาณ40ถึง6อ่า50ถึง60องศาเหนือก็กลายเป็นเมืองหนาวทำไมอากาศผันผวนอากาศเย็นเยอะลมเย็นเยอะปัญหาฝนตกน้ำท่วมบ่อยเหลือเกินเอลนีโนยานีน่าเนี่ยหลับตาไปเลยนะครับการเอาข้อมูลเก่ามาอ้างเพื่อความสบายใจแล้วหนาวยังไงก็หนาวหิมาลัยทำไมมีการเคลื่อนตัวดันกันมีฝนเยอะเห็นไหมฮะองศาเปลี่ยนไปญี่ปุ่นไปอยู่เส้นศูนย์สูตรญี่ปุ่น2ใน3ส่วนจมใต้น้ำเกาหลีตรงนี้ฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้ถามว่าฟิลิปปินส์ตำแหน่งมันเคลื่อนไม่เยอะไม่ใช่ไม่เยอะเยอะนะเพราะองศามันเอียงไปเ มื่อมีการเอียงน้ำทะเลกระฉอกแน่นอนผมเน้นย้ำแล้วนะครับว่าตอนนี้จากการที่โลกนะครับหมุนตัวช้าลงนะครับเราพบว่าน้ำทะเลมีการเคลื่อนใช่ไหมครับจากบริเวณนี้เนี่ยตั้งแต่วลาดิวอสต็อกนะครับเนี่ยลงมาจนถึงปาปัวนิวกินีมีการเคลื่อนตัวจากซ้ายไปขวาไปหาอเมริกาแสดงว่าโลกเริ่มหมุนตัวช้าลงและการเห็นเพิ่มขึ้นองศาแตกต่างกันมันก็ชัดเจนตัดสินใจให้ดีบอกแล้วนะครับในหมู่บ้านหลบภัยก็คัดคนนะครับมี4แปลงมีจอเข้ามา1แปลงก็เหลือ3แปลงพื้นที่มีเยอะแต่พื้นที่ที่สามารถทำบ้านที่ดีที่สุดที่สามารถกันแผ่นดินไหวได้ไม่มีปัญหาเนี่ยเหลืออยู่3แปลงอีก5 6แปลงก็ดูสวยดีแต่ถ้าจะลงทุนทำต้องตรงนั้นต้องขุดใต้ดินอย่างเดียวถึงจะปลอดภัยตัวที่อยู่ตรงนี้ด้านตรงนี้ผมมองที่ทำไว้เนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยกว่าเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มีด้านหลังติดเขานะงั้นการจะสร้างบ้านหลบภัยที่มั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูพื้นประเทศด้วยว่าข้างหลังติดที่เหนือหรือเปล่าด้านหน้าลงที่ใต้หรือเปล่ามีการโอบรอบซ้ายขวาหรือไม่งั้นทุกอย่างต้องมีหลักการไม่ใช่ว่าตรงไหนก็ทำได้ถ้ามีเงินตรงไหนก็ทำได้ครับถ้าคุณมีเงินนะคุณขุดอย่างเดียวอ่ะนะครับนี่คือทำไมข้างหลังต้องชนเขาทิศเหนือเพราะการเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะเป็นหาด้านตะวันออกตะวันออกตะวันตกงั้นเขาเป็นแนวกั้นด้านหลังด้านหน้าหันหน้าทิศใต้งั้นองศาด้านนี้ดีที่สุดงั้นผู้ประเทศในการสร้างบ้านหลบภัยจะเป็นบ้านกึ่งใต้ดินแล้วแต่ปั๊บเนี่ยหลังชิดเขาด้านเหนือหันหน้าทิศใต้เป็นองศาที่ดีที่สุดถ้าคุณอยู่ที่ราบโล่งต้องขุดใต้ดินอย่างเดียวอย่าลืมว่าลมที่พัดมาเนี่ยจะมีความเร็วประมาณ800ถึง 1,000 กมต่อชั่วโมงลมขนาด800ถึง 1,000 กมต่อชั่วโมงจะบอกว่าบนเนี่ยต้นมุนต้นไม้ไปเรียบหมดอะแต่เราอยู่เรียกว่ากึ่งใต้ดินอยู่กับชั้นดินมีเขาบังทิศทางบังอยู่และความแข็งแรงทำมาเนี่ยมีธรรมชาติเป็นเกาะประการไปในตัวงั้นตรงนี้ถึงว่าปลอดภัยแต่ถ้าเป็นเนินโล่งๆไม่รับประกันต้องอยู่ใต้ดินอย่างเดียวนะครับลึกอย่างน้อยก็ต้องมี2เมตร3เมตรตรงนี้นะครับอาคารถึงใต้ดินตรงนี้สุดท้ายปั๊บเนี่ยก็ต้องเอาดินมาเพิ่มเสริมถามว่าตรงนี้จะกันลมประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหวไหมไหวถ้าอุณหภูมิลมนั้นนะครับไม่สูงเกิน200เซนเซียส
แล้วถ้าเกิดมาไม่ต่อเนื่องนะงั้นเราก็มีเงินทำแค่นี้ค่อยทำค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปก็ไม่เหมือนกันข้างหลังนี่บ้านท่านที่ผมอยู่เป็นบ้านท่านรับรองงั้นบริเวณนี้อย่างน้อยคือ 6.5 ลิตรต้องอยู่ได้อุกกาบาตตกมาต้องอยู่ได้กันได้เดี๋ยวว่าไปบ้านที่ลุงแก้วอยู่นี่มีความปลอดภัยมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีเขาอบล้อมนะครับงั้นก็ตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะบอกกันมากกว่านี้ว่าคุณต้องเตรียมพร้อมดีชั่วโมงต้นๆที่บรรยายไปถ้าท่านจำได้ว่ากราฟิกไม่เป็นแบบนี้ลามเหล็กหายที่โลกเหนือเห็นไหมฮะเป็นจั่วลงล่างแล้วเป็นตุ่มแล้วอันนี้กระจายหลายวงแล้วภาพนะครับดูไปที่โลกเหนือบีบเล็กขนาดนี้แล้วที่โลกใต้ที่โลกเหนือเล็กลงไปอีกที่โลกใต้ดูความเข้ม1 2 3 4 5ความเข้มของพลังงานใหญ่ๆเป็น5กลุ่มแล้วก็หายไปก่อนหายที่ตรงหนึ่งถูกบีบได้ขนาดนี้ที่ลงใต้นี่เป็นแท่ง1ถ้าเป็นวงก็มี1 2 3 4 5 6เงินมันถ้าเปตะปะตะบักสะบอมเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับไม่มีใครเก่งเกินกรรมงั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ดีคิดดีพูดดีทำดีทำบุญและรักษาศีลผมเชื่อว่าพระเจ้าที่ท่านนับถือทูตสวรรค์ที่ท่านนับถือจะมาช่วยท่านให้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้สวัสดีครับ